สวัสดีครับตอนนี้อยากจะมาคุยถึงวัตถุนะครับที่มีพลังงานแล้วมีการเคลื่อนที่ในทางฟิสิกส์นะครับเราจะสนใจศึกษาพลังงานของวัตถุเสมอนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของพลังงานเราก็สามารถนำไปอธิบายเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันเราได้แล้วสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเราไปได้ให้กว้างไกลไปอีกได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องของวัตถุเนี่ยวัตถุมันมีพลังงานพลังงานตัวหนึ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของพลังงานจลวัตถุที่มีพลังงานจลจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมวลและเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเร็วเราพบว่ามีปริมาณหนึ่งที่สามารถเขียนให้ไปใช้อธิบายแทนในเรื่องของพลังงานจลได้เราเรียกปริมาณนั้นว่าโมเมนตัมเราจะได้ศึกษาเรื่องของพลังงานจลของวัตถุได้ง่ายขึ้นนะครับเราข้อสนใจแค่มวลกับความเร็วของมันถ้าพูดถึงโมเมนตัมปั๊บเราจะให้นิยามของมันนะครับว่าโมเมนตัมเป็นผลคูณของความเร็วกับมวลนะครับดังนั้นเราจะสามารถนะครับเขียนเป็นความสัมพันธ์ว่าโมเมนตัม p นะครับมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร็วของวัตถุในขณะนั้นเนื่องจากว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเมื่อมาคูณกับมวลปริมาณใหม่ตรงนั้นจะได้ปริมาณเวกเตอร์ด้วยทีนี้ถ้าเราจะลองดูเรื่องของพลังงานที่เราสนใจก็คือพลังงานจลนี้เราใช้สมการว่า E K เท่ากับ1ส่วน2 M V ยกกำลัง2แต่พลังงานจลนี้เป็นปริมาณสเกลาร์เราอาจจะเอาเรื่องของพลังงานจลมาสัมพันธ์กับเรื่องของโมเมนตัมก็ได้แต่ว่าให้เราดูเฉพาะขนาดเพราะว่าเวลาเราหาพลังงานจลเราจะดูเฉพาะขนาดของความเร็วเท่านั้นเพราะนั้นขนาดของความเร็วเราก็คืออัตราเร็วนั่นเองยกกำลัง2นะครับเราสามารถจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของโมเมนตัมได้เราคูณตลอดด้วย 2mทางนี้ 2m ตัด2ไปก็หายไปเหลือ1 m มาคูณกับ m ดังนั้นก็จะกลายเป็น m ยกกำลัง2คูณ b ยกกำลัง2ถ้าดูขนาดของโมเมนตัมมีขนาดเท่ากับ mv นะครับถ้าดูขนาดของมันเพราะนั้นตัวนี้ก็คือขนาดของโมเมนตัมยกกำลัง2นั่นเอง 2m ek ก็คือโมเมนตัมยกกำลัง2เพราะนั้นเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ของพลังงานจลกับโมเมนตัมว่าพลังงานจลตัวนี้มีค่าเท่ากับโมเมนตัมยกกำลัง2หารด้วย 2m นะครับสมการนี้บางครั้งในทางฟิสิกส์จะเอาไปใช้อธิบายในเรื่องของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีโมเมนตัมและก็มีพลังงานจลบางครั้งก็จะมีการเอาสิ่งสองสิ่งนี้มาสัมพันธ์กันนะครับว่าเราสามารถดูความสัมพันธ์กับโมเมนตัมกับพลังงานจลได้โดยที่เราให้นิยามว่าโมเมนตัมก็คือมวลคูณความเร็วพลังงานจลก็คือ1 2 mv กำลัง2ก็คือ1 2คูณกับมวลคูณด้วยอัตราเร็วยกกำลัง2เราสามารถเอา2ตัวนี้มาสัมพันธ์กันได้นะครับแล้วทีนี้เราจะอธิบายอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาสัมพันธ์กับตัวนี้ก็คือเรื่องของแรงนะครับซึ่งเราจะกล่าวต่อไปครับ